ผยเรนเดอร์แรก Galaxy Edge 5มีดีไซน์คล้ายเดิมแต่กรอบเลนใหญ่เหมือนรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ทาง AdOrig ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ชุดแรกของ Galaxy Edge 5 Ultra ออกมาแล้วนะครับที่โชว์ให้เห็นถึงดีไซน์ใหม่ขอบโค้งและกล้องหลัง4ตัวล่าสุดก็ถึงคิวของ Galaxy Edge 5รุ่นเริ่มต้นกันบ้างแล้วครับที่ถูกปล่อยภาพเรนเดอร์ชุดแรกออกมาบ้างแล้วครับโดยภาพชุดแรกนี้เราจะเห็นถึงดีไซน์ที่คุ้นเคยคล้ายกับ Galaxy Edge 4มีมุมเครื่องโค้งมาพร้อมกับหน้าจอ 6.17 นิ้วแต่จุดที่เปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเจนเลยก็คงหนีไม่พ้นกรอบเลนที่มีความหนามากขึ้นคล้ายกับ Galaxy C46 รวมถึงเรนเดอร์ Edge 5 Ultra ที่เผยออกมาก่อนหน้านี้ด้วยครับทำให้ด้านหลังของตัวเครื่องดูเด่นขึ้นกว่าที่เคยส่วนเรื่องขนาดของตัวเครื่องก็มีระบุไว้อย่างชัดเจนที่ 146.9 x 70.4 x 7.2 mm ซึ่งหากเทียบกับ Edge 4เดิมที่มีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่ 147 x 70.6 x 7.6 mm ก็จะเล็กลงเล็กน้อยครับส่วนสเปคของ Galaxy Edge 5คาดว่าจะใช้ชิปบนผล Snapdragon 8 Gen 4มีแรม 12 GB ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 mAh ให้ความจุเริ่มต้นอยู่ที่ 128 GB เหมือนเดิมโดยกำหนดการเปิดตัวคาดว่าจะเกิดขึ้นต้นปีหน้าเหมือนเดิมครับลือกันว่าจะเป็นวันที่13มกราคมหลังจากงาน CES 2025นั่นเองครับ